ภาษาอังกฤษมี2คำที่ใช้ในความหมายว่าจำนวนมากนั่นก็คือ much กับ many ใช้ much กับคำนามนับไม่ได้หรือที่เติม s ไม่ได้ครับเช่น money I don't have much money ผมมีเงินไม่มากถ้า much ใช้กับคำนามนับไม่ได้แสดงว่า many ต้องใช้กับอะไรครับโอ้โหถูกต้องแล้วครับคำนามนับได้I have many coins in my pocket. ผมมีเศษเหรียญมากมายในกระเป๋าคำว่า coins เป็นคำที่เติม s ตอนท้ายได้แสดงว่านับได้เลยใช้ many แต่ในกรณีที่เราจำไม่ได้ว่าเราจะใช้อันไหนใช้อันนี้สิครับ a lot of ใช้ได้ทั้งสองประเภทครับ a lot of money a lot of furniture a lot of coins a lot of chairsa lot of สามารถนำหน้าคำนามทุกประเภทนะครับในความหมายว่าจำนวนมาก